ส่วนเรื่องของการทะเลาะกันของซองฮึงมินแล้วก็อีคังอินนั้นเนี่ยที่ก่อนนั้นเนี้ยก็มีแววว่าอาจจะโดนลงโทษทั้ง2คนเลยนะครับแต่ทางควางซุนฮงคุณซือใหญ่เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าโดยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเลื่อนโปรแกรมออกไปซึ่งคงต้องใช้วิธีเจรจากับสโมสรเพื่อปล่อยตัวนักเตะจะดีกว่านะฮะสวัสดีครับผมชูปัญชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปัญชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความไหวของทีมชาติเกาหลีใต้กันหน่อยนะคุณผู้ชมฮะคู่แข่งของเราในเกมคัดบอลโลกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะดวลกับช้างศึกทีมชาติไทยในวันที่21แล้วก็26มีนาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งฝั่งช้างศึกของเราเนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับก็รอลุ้นของฝั่งเกาหลีบ้าง นะครับว่าจะมีซุปเปอร์สตาร์เนี่ยหลุดทีบ้างไหมนะครับหลังจากอย่างที่เรารู้กันว่าเขามีปัญหาภายในแคมป์นะครับช่วงเอเชียนคัพนั่นเองนะฮะล่าสุดนะครับควางซุนฮงนะครับกุนซือคาตาทัพเนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อออกมา23คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่านะครับใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบไม่มีกั๊กเลยครับคุณผู้ชมครับนำทีมมาโดยซองฮึงมินนะครับคิมมินแจนะฮะส่วนอีคังอินนะครับก็ติดทีมมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าทางสมาคมเนี่ยเกือบจะพิจารณาไม่ให้ติดทีมมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวต้นเรื่องนะครับก่อคดีในแคมป์นั่นเองนะครับที่หลุดไปก็แค่หวังฮีชานะครับกองหน้าของวูแฮมตันนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพรวมๆก็ถือว่าเป็นชุดเต็มนะฮะสำหรับเกาหลีใต้ชุดที่จะดวลกับเรานะครับส่วนเรื่องของการทะเลาะกันของซองฮึงมินแล้วก็อีคังอินนั้นเนี่ยที่ก่อนนั้นเนี่ยก็มีแววว่าอาจจะโดนลงโทษทั้ง2คนเลยนะครับแต่ทางควางซุนฮงกุนซือใหญ่เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าเขาเองได้ต่อสายเคลียร์ทั้ง2คนเองเลยนะครับก็เพื่อที่จะให้สปิริตมันไม่เสียไปนะครับโดยทางกุนซือเกาหลีใต้ได้เผยว่าได้พูดคุยทั้งซองฮึงมินแล้วก็อีคังอินแล้วซึ่งนักเตะก็หวังที่จะได้พบกับรุ่นพี่ของเขาด้วยตนเองแล้วก็ขอโทษอย่างจริงใจแล้วก็ซนฮงมินบอกว่าทุกคนต้องอบกอดเพื่อความสามัคคีแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าซึ่งไม่คิดว่านี่เป็นเพียงปัญหาระหว่างผู้เล่นของทั้งสองคนแต่เป็นปัญหาสำหรับสมาชิกทีมชาติทุกคนในฐานะนักฟุตบอลต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับตนเองได้สื่อสารกับผู้เล่นทั้งสองคนเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้หากแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเลือกที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆโดยตรงนะครับก็ถือว่าจบกันไปนะครับเรื่องราวดราม่าในแคมป์ทีมชาติเมื่อช่วงเอเชียนคัพนั่นเองสำหรับเรื่องของการทะเลาะกันของซองฮึงมินแล้วก็อีคังอินนั่นเองนะฮะทั้งสองคนก็จะเตรียมนำทัพเกาหลีใต้นะครับมาดวลกับเราในบอลโลกรอบคัดเลือกเที่ยวนี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของทีมชาติไทยชุดยู23นั่นเองนะครับที่จะมีคิวไปลงเล่นฟุตบอลแคมป์เอเชียช่วงเดือนเมษายนนะครับซึ่งปรากฏว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับจะเจอปัญหาเรื่องของโปรแกรมไทยลีกที่ทับซ้อนนะฮะก็มีแปลว่าอาจจะไม่ได้ผู้เล่นแกนหลักไปช่วยทีมนะครับซึ่งก็มีข่าวหลุดมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าฝ่ายบริหารสมาคมเนี่ยอาจจะเลื่อนโปรแกรมไทยลีกให้นะครับเพื่อที่จะให้สโมสรเนี่ยปล่อยตัวนักเตะไปร่วมทีมนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยทางบิ๊กปิ๊บนะครับคุณประวินพิรมภักดีนะฮะในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วนะครับเรื่องของที่จะเลื่อนโปรแกรมไทยลีกออกไปนะครับโดยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเลื่อนโปรแกรมออกไปซึ่งคงต้องใช้วิธีเจรจากับสโมสรเพื่อปล่อยตัวนักเตะจะดีกว่านะฮะโดยทางคุณประวินพิรมภักดีบอกว่าในเวลานี้คงไม่สามารถมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้คงต้องมองไปถึงอนาคตตั้งแต่ฤดูกาลหน้าไปต้นไปว่าจะวางโปรแกรมการแข่งขันแบบไหนให้ความสำคัญกับทัวร์นาเมนต์ใดบ้างส่วนทีม U23 นั้นที่จะขอตัวผู้เล่นไปเนี่ยคงต้องใช้วิธีการพูดคุยกับสโมสรเพื่อให้ได้นักเตะมามากที่สุดแต่จะไม่มีการเลื่อนโปรแกรมไทยลีกแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเคลียร์กันไปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีใครติดทีมมาบ้าง นะครับซึ่งทาง U23 เองก็จะมีคิวไปลงเล่นฟอน WFF ด้วยนะครับที่เขาเชิญเราไปนะครับนั่นคือฟอนชิงแชมป์เอเชียโซนภาคตะวันตกนั่นเองครับที่เขาเชิญเราไปแล้วก็เราอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าน่าจะใช้ชุดเดียวกันเลยหรือเปล่านะครับที่จะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียต่อเนื่องกันไปช่วงเดือนเมษายนนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ